ครับผ่านไหมอายุนั่นเห็นยังไม้กั้นแบบโฟโต้เราจะมาดูวิธีการขับรถแบบคนอินเดียในถนนมอเตอร์เวย์กันครับว่าในถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยที่อินเดียเนี่ยบอกได้ว่าก็คือกฎหมายจราจรมันมีแหละครับแต่เขาเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยเขาก็จะเหมือนบ้านเราแหละขับแบบโง่ๆชิดขวารถเร็วเนี่ยก็จะแซงซ้ายใช่ไหมลุงน่ารถช้าวิ่งขวามอเตอร์ไซค์วิ่งขวาก็รถเร็วเนี่ยจะวิ่งซ้ายเหมือนกับบ้านเราเลยที่นี่ครับก็ยังมีเรื่องของความมั่นคงครับก็ทหารนี่ก็จะวิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองครับทุก100เมตรคุณก็จะเห็นทหารและทหารก็จะขับรถวิ่งไปตลอดเวลาที่แคสเมียร์นี่คือถนนมอเตอร์เวย์หรือไฮเวย์ของอินเดียนะครับที่อยู่ในแคสเมียร์เนี่ยก็จะมีด่านเก็บตังค์เหมือนกับมอเตอร์เวย์บ้านเราแหละแต่มอเตอร์เวย์บ้านเราจะมีรั้วแต่มอเตอร์เวย์ที่นี่เนี่ยก็มีการค้าการขายข้างทางเหมือนกับทางถนนมิตรภาพยังไงอย่างนั้นแหละครับก็ถนนมิตรภาพเก็บตังค์เอาว่างั้นก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นถนนที่ดีอีกเส้นทางหนึ่งครับเนี่ยรถช้าวิ่งขวารถเร็ววิ่งซ้ายกับเหมือนกับบ้านเราแหละครับก็ดีนะบ้านเราเนี่ยไม่บีบแต่แป๊ก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 ไปด้วยครับฟาสแท็กอยู่เลนสี่นี่ฟาสแท็กเอ้าลงไปฟาสไหนอึ๊บอึ๊บก็คนข้างด่วนเก็บตังค์เนี่ยก็จะมีคนขายของด้วยนะยื่นขายของข้างทางเนี่ยอันนี้คือช่องฟาสแท็กนะครับก็คือช่องทางด่วนก็ เขาจะสแกนเอานะครับแล้วก็จะมีไม้กั้นแบบโอโต้นะครับเขาจำทะเบียนได้ไม้กั้นแบบโอโต้อ้าวยกโอโต้ปั๊บผ่านไหมอ้าวยกนั่นเห็นยังไม้กั้นแบบโอโต้เรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินทางต่อครับเข้าเมืองเดี๋ยวจะไปดูว่าวิธีการขับรถในเมืองของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ขับรถผ่านมอเตอร์วีไปแล้วแล้วก็ตรวจละเอียดเลยนะทหารจักรถครับแค่นั้นเหรอโอ้ยหาหัวมึงเอ้ยคุณว่าโบกจิตตัวรถข้ามถนนครับที่นี่มันเต็มไปด้วยทหารนะที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวครับว่าทหารเนี่ยจะมาปล้นคุณหรือว่าจะมาฆ่าคุณเพราะว่าทหารเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองประชาชนครับมีตำรวจตรวจการจราจรเหมือนกันนะครับโอ้ทหารเขาก็จะตรวจเหมือนกันมีด่านทหารนะก่อนเข้าเมืองที่นี่เนี่ยเขาเข้มข้นนะเขาเข้มงวดนะบอกไว้ก่อนแต่ไม่มีอะไรหรอกมาเถอะสนุกที่แคสเมียร์เนี่ยสนุกยังไงสนุกตรงที่ขับรถนี่แหละว้าวนี่ดูโอ้ทักทายกันอีกน้าวดูพ้นไหมอ๋อรับโทรศัพท์ก่อนรู้ว่าเราใช้ที่นี่ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ากดที่นี่กดที่นี่ดูว่าหาได้ยังบ้างไหมแกบีแกบ้าบีดูเช่นนั้นเลยมาแล้วว่าต่างคนก็ต่างโทรศัพท์ครับบริบทอะไรสิสวัสดีพ่อเลี้ยงคนนั้นสุดขั้วท่าสวัสดีครับท่านรัฐบุรุษสวัสดีครับเห็นไหมฮะไฟแดงที่นี่เขาจอดกันครึ่งถนนดูซิว่าไฟแดงจะไปไหมตำรวจไฟแดงมีตำรวจจราจรนะหนูนะตำรวจจราจรอยู่ตรงนู้นอ้าวดูซิไม่สนครับไฟแดงฉันก็จะไปครับไปที่นี่เนี่ยเมื่อเห็นไฟแดงเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็แย่ขึ้นมาครึ่งคันเมืองเนี่ยเขาเปิดแบบให้คนได้เดินทางอิสระเนี่ยโอเคเลยเอาจอดทักกันนะโอ้ทักทายโอ้ทักทายเพื่อนขอกล้องหน่อยน้องชายโอ้น้องชายเขาขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยทักทายกันกลางถนนอย่างนี้เลยแหละ
รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะลุงนะวันนี้เนาะสบายหน่อยก็จะได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะครับนี่คืออินเดียครับ